สวัสดีครับวันนี้เชฟตั้มนะครับจะมาทำผัดไทยเกี๊ยวกรอบกุ้งสดนะครับนำเสนอท่านผู้ชมนะครับผัดไทยเกี๊ยวกรอบกุ้งสดเนี่ยนะครับมีตั้งแต่ขายที่ข้างถนนนะครับสตรีทฟู้ดนะครับร้านอาหารใหญ่นะครับในประเทศก็นิยมนะครับหรือต่างประเทศก็นิยมนะฮะเป็นเมนูยอดนิยมนะครับติดอันดับ10ยอดนิยมแต่วันนี้เรามาเปลี่ยนนะครับใช้เกี๊ยวกรอบผัดนะครับก็เป็นอาหารทานเล่นได้หรืออาหารว่างได้นะครับทีนี้ซอสที่เรามาดูนะครับซอสที่เราจะทำเนี่ยซอสที่ผมจะบอกวันนี้คือซอสมะขามนะครับเอาไปปรับเป็นปลาซอสมะขามได้ครับเต้าหู้ซอสมะขามได้ก็เพิ่มรสชาติให้อร่อยขึ้นหรือแปลงเมนูที่อร่อยมากขึ้นนะครับทีนี้ซอสของเรานะครับประกอบไปด้วยน้ำมะขามเปียกนะครับครึ่งถ้วยนะครับน้ำตาลปี๊บนะครับครึ่ง4ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็น้ำตาลทราย4ช้อนโต๊ะนะครับน้ำปลานะครับครึ่งถ้วยน้ำเปล่าครึ่งถ้วยนะครับส่วนประกอบนี้ก็เป็นพื้นฐานนะครับในการทำซอสนะครับเพื่อเอาไปเป็นผัดไทยวุ้นเส้นได้นะครับผัดไทยมะละกอได้นะครับแล้วก็ไปเป็นผัดไทยไร้เส้นได้ก็คือไม่มีเส้นก็เป็นอาหารสุขภาพจานหนึ่งนะครับดูเลยนะครับซอสประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับขั้นตอนแรกนะครับใส่น้ำมันไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็นำหัวหอมเจียวนะครับใส่ลงไปนะครับเพื่อให้มันมีกลิ่นขึ้นนะครับแล้วก็หอมขึ้นนะต่อไปนะครับใส่พริกป่นไปเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ขับสีของซอสนะครับสวยขึ้นแล้วก็ทำให้หน้ารับประทานยิ่งขึ้นนะครับพอผัดออกมาแล้วนะครับก็น้ำตาลปี๊บนะครับน้ำตาลทรายนะครับน้ำปลานะครับน้ำเปล่านะครับแล้วก็น้ำมะขามเปียกนะครับเคี่ยวจนให้มีความเหนียวนะครับหรือข้นนะครับแล้วก็เก็บไว้พักให้เย็นนะครับแล้วก็เก็บไว้ได้นะครับความข้นของซอสนะครับจะเป็นเหนียวคือพอเอาทัพพีหยอดลงไปนะครับแล้วก็ไหลช้าๆนะครับหมายถึงซอสตัวนั้นก็จะใช้ได้นะครับเคี่ยวจนกว่าซอสนะครับไม่มีกลิ่นน้ำปลาแล้วก็มะขามเปียกนะครับตัวนี้นะครับเก็บในตู้เย็นนะครับแล้วก็นำมาใช้ได้นะครับเคี่ยวไปจนกว่าน้ำซอสนะครับข้นแล้วก็ไม่มีกลิ่นน้ำปลาเนี่ยประมาณสัก15นาทีนะครับโดยกลิ่นน้ำปลาแล้วก็น้ำมะขามเปียกไม่มีแล้วนะครับหลังจากที่เราเคี่ยวไปแล้วนะครับประมาณ 15-20 นาทีนะครับกลิ่นของน้ำปลาแล้วก็มะขามเปียกหมดไปแล้วนะครับก็จะได้ซอสลักษณะแบบนี้นะครับความข้นนะครับก็จะข้นนิดนึงนะครับไม่เหนียวเกินไปแล้วก็ไม่ข้นเกินไปนะครับก็จะได้นำซอสตัวนี้นะครับไปทำเป็นผัดไทยเกี๊ยวกรอบกุ้งสดนะครับครับตอนนี้เราก็จะมาปรุงนะครับผัดไทยเกี๊ยวกรอบกุ้งสดนะครับก็จะมีส่วนประกอบนะครับกระเทียมหัวหอมแดงสับนะครับแล้วก็กุ้งนะครับแล้วก็หัวผักกาดสับนะครับหวานนะครับแล้วก็เต้าหู้นะครับหั่นเต๋ายาวนะครับกุ้งแห้งนะครับถั่วป่นนะครับถั่วงอกนะครับแล้วก็กุ้ยช่ายนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเกี๊ยวกรอบนะครับเพราะว่าเกี๊ยวกรอบเป็นไฮไลท์หรือว่าเมนูจานนี้เลยนะครับมาดูเลยนะครับเรานำน้ำมันนะครับใส่ลงไปในกระทะนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใส่กระเทียมสับนะครับหัวหอมสับนะครับผัดจนกลิ่นกระเทียมแล้วก็หัวหอมนะครับออกไอระเหยนะครับให้มันหอมนะครับแล้วก็นำกุ้งนะครับรวนลงไปในหัวหอมแล้วก็กระเทียมสับนะครับเพื่อให้กุ้งมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็ดับกลิ่นคาวของกุ้งด้วยนะครับแล้วก็เติมน้ำมันไปนิดนึงนะครับทำให้กุ้งมันตัวเงาขึ้นนะครับแล้วขนาดนี้นะครับเปิดไฟแรงนิดนึงเพราะว่าทำให้ตัวกุ้งมันสุกแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปพอกุ้งสุกเรียบร้อยแล้วเรานำตัวกุ้งนะครับพักไว้เพิ่มรสชาติให้อร่อยขึ้นนะครับเราสามารถนำซอสนะครับผัดไทยหยอดไปลงตัวกุ้งนะครับเพื่อให้รสชาติของตัวกุ้งมีความอร่อยเพิ่มมากขึ้นนะครับเมื่อกุ้งสุกพอประมาณนะครับถ้าผัดแข็งผัดนานไปมันจะแข็งนะครับเนื้อกุ้งจะไม่มีรสชาติไม่อร่อยนะครับก็สักพักนึงนะผัดกุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็พักไว้
ต่อไปนะครับนำเต้าหู้นะครับหัวผักกาดสับนะครับกุ้งแห้งนะครับผัดให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็ตอกไข่ใส่นะครับตอกไข่ใส่ในถ้วยนะครับเพราะว่าบางทีไข่มันจะเน่าหรือเสียนะครับเราก็ต้องระวังไว้นิดนึงให้ใส่ในถ้วยก่อนนะครับเมื่อไข่แห้งแล้วนะครับถ้าผัดเส้นนะครับเราไม่ควรเอาไข่แห้งเกินเพราะว่ามันจะไม่เกาะกับเส้นแล้วก็ดูไม่สวยงามนะครับแล้วเราก็ถ้ามันใส่เส้นเนี่ยเราต้องเอาไม่ต้องแห้งมากเพราะว่ามันจะได้เกาะกับเส้นเหมือนกันนะครับใส่เกี๊ยวกรอบก็เหมือนกันเราก็จะให้เกาะกับเกี๊ยวกรอบเราก็ไม่ต้องให้แห้งมากเพราะว่าเกี๊ยวกรอบเราทอดแล้วนะครับไม่งั้นมันจะหายกรอบนะครับแล้วก็นำน้ำซอสที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับราดลงไปในเกี๊ยวกรอบผัดไทยสุดท้ายนะครับก็ใส่ถั่วงอกนะครับกับใบกุ้ยช่ายนะครับแล้วก็ใส่ถั่วลิสงนะครับแล้วก็โรยด้วยพริกป่นเล็กน้อยถ้าใครไม่ชอบเผ็ดนะครับก็ไม่ต้องเติมได้ครับก็ได้ผัดไทยเกี๊ยวกรอบนะครับที่อร่อยนะครับผัดไทยเกี๊ยวกรอบกุ้งสดนะครับมาลองทานผัดไทยนะครับเกี๊ยวกรอบกุ้งสดดูนะครับอร่อยนะครับรสชาติออก3รสนะครับแล้วก็เป็นอาหารทานเล่นได้นะครับ